นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตอบโต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประเด็นการวางระบบชำระหนี้สาธารณะก้อนโตที่ค้างมาตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งสำเร็จทำให้รัฐบาลประยุทธ์ไม่ต้องชำระดอกเบี้ยลดหนี้สาธารณะไปเยอะแทนที่จะขอบคุณแต่กลับมาโทษเรื่องจำนำข้าวโดยระบุว่าผมไม่เคยแชร์โพสต์ของนายกยิ่งลักษณ์แต่ครั้งนี้จำเป็นต้องขยายความข้อ5ที่บอกว่าข้อ5รัฐบาลดิฉันวางระบบชำระคืนหนี้สาธารณะก้อนโตที่ทิ้งค้างไว้ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งทำให้รัฐบาลคุณประยุทธ์นอกจากจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วยังลดยอดหนี้สาธารณะลงไปหลายแสนล้านบาทโดยท่านไม่ต้องทำอะไรเลยแทนที่จะชื่นชมรัฐบาลก่อนกลับเอาแต่โทษโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเพื่อเบี่ยงเบนความเสียหายที่ท่านก่อขึ้นผมอธิบายว่าหนี้สาธารณะก้อนโตที่ทิ้งค้างไว้ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนั้นคือหนี้ที่รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ฝากเงินกรณีแบงก์พาณิชย์หลายแห่งล้มในปี2540โดยในขณะที่นายกยิ่งลักษณ์เข้ารับตำแหน่งนั้นมีหนี้ดังกล่าวค้างอยู่ 1.3 ล้านล้านบาททุกรัฐบาลก่อนหน้าต้องแบกภาระดอกเบี้ยแต่ละปีประมาณ 50,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระต่องบประมาณรายจ่ายอย่างมากนายกยิ่งลักษณ์ต้องการจะเอาเงิน 50,000 ล้านบาทดังกล่าวไปใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นๆของประชาชนแทนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวนายกยิ่งลักษณ์เห็นชอบข้อเสนอของผมให้ผลักภาระการชำระหนี้ก้อนนี้ออกจากรัฐบาลเอากลับไปให้ระบบแบงก์รับผิดชอบกันเองเพื่อให้รัฐบาลยุติหน้าที่ชำระทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยแต่ละปีเหตุผลที่ผมเสนอเช่นนี้เพราะเห็นว่าแบงก์พาณิชย์ทั้งระบบได้ฟื้นกลับจนมีฐานะแข็งแกร่งแล้วโดยแต่ละปีมีกำไรมากมายดังนั้นแบงก์พาณิชย์เป็นหนี้บุญคุณประชาชนจึงถึงเวลาที่จะต้องรับภาระการแก้ปัญหากลับคืนไปเองไม่ควรปล่อยไว้เป็นภาระแก่งบประมาณของประชาชนอีกต่อไปนายกยิ่งลักษณ์จึงได้ให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดรวดเดียว4ฉบับโดยฉบับ1โอนหนี้ 1.3 ล้านล้านบาทจากกระทรวงคลังกลับไปไว้ที่กองทุนฟื้นฟูเพื่อให้แบงก์พาณิชย์ทั้งหมดค่อยๆทยอยชำระหนี้ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแบงก์พาณิชย์ได้ชำระยอดหนี้เงินต้นมาโดยตลอดจนยอดหนี้ลดลงไปแล้วหลายแสนล้านบาทและแบงก์พาณิชย์เป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยแทนรัฐบาลเริ่มตั้งแต่ปี2555ดังนั้นที่นายกยิ่งลักษณ์ระบุว่าพลเอกประยุทธ์ได้อนิสงส์มาตรการนี้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยจึงเป็นเรื่องถูกต้องและที่กล่าวว่าในประเด็นนี้พลเอกประยุทธ์ควรจะชื่นชมรัฐบาลก่อนก็ถูกต้องอีกเช่นกันดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ